พ่นซ่อมรถยนต์กล้าสู้ลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึง Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์บีควิกศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการสปีดทอล์คเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทางสปีดชแนลทวิชั่น691นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมสดๆผ่านเว็บไซต์ครับที่ www.speedchannel.co.th แล้วก็สามารถทักทายเพื่อนๆนะครับที่ Facebook ครับ /speedtalk72 แล้วก็สามารถพิมพ์ดูค้นหาในการย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่า Speed Talk Rerun ครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางนะครับทางหมายเลข02-530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความแล้วก็ขอขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซินลี่02-970-8000คิดส่งดอกไม้คิดถึงมิสซินลี่นะครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับเอาวันนี้เปิดรายการมาดูเรื่องราวดีๆของทาง Speed Channel ก่อนครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่พวกเราชาว Speed Talk นะฮะเราวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆครับมาฝากพี่น้องชาว Speed Channel Solution 691กันนะฮะเรามีของพรีเมียมที่แฟนช่องนี้ควรจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็เป็นเสื้อลายพิเศษนะครับที่ออกแบบมามีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกัน4ลายมีสไตล์แตกต่างกันมีทั้งสีขาวดำให้เลือกครับครับนอกจากเสื้อแล้วนะครับเรายังมีหมวกให้เลือกอีก2ลาย2แบบสุดเท่ครับก็ต้องบอกว่าเสื้อนะครับอย่างที่พี่นิดบอกแล้วมีทั้งหมด4แบบครับแล้วก็แบบละ2สีขาวกับดำในราคา300บาทรวมทั้งหมวกทั้งสีขาวแดงแล้วก็ขาวดำนะครับในราคา300บาทเช่นกันแต่ถ้าเกิดซื้อเสื้อพร้อมกับหมวกนะครับตอนนี้กับราคาพิเศษเลยซื้อเป็นคู่ในราคาแค่550บาทครับเรามีบริการรับจัดส่งทั่วประเทศนะครับค่าบริการจัดส่งคือ100บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจครับโทรมาได้ครับที่เบอร์0884843968ครับหรือสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขา4แยกศรีวรานะครับหมายเลขบัญชี140-256-9088ครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับรีบเลือกรีบตัดสินใจก่อนมีลายให้เลือกครบก่อนนะ4แบบ4ลาย2สีด้วยกันอย่าลืมครับ
ครับต้องบอกเลยว่าเป็น limited edition นะครับยังไงก็แล้วแต่รีบโทรกันเข้ามานะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็โทรมาระบุด้วยกันว่าใช้เสื้อขนาดไหนนะครับเราจะได้จัดส่งให้อย่างถูกต้องนะครับยังไงนะครับโทรเข้ามาครับ0884843968ครับบัญชีไทยพาณิชย์สาขา4แยกศรีวราครับเลขบัญชี140-256-9088ครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะฮะครับต่อไปเรื่องราวของเดือน7ครับเดือนกรกฎาคมครับฮ่องกงรถทั้งเกาะ Special On Tour เราจัดทริปพิเศษตลอดเดือนกรกฎาคมครับไปชมเรื่องราวของการกินหรูอยู่สบายพร้อมช็อปแบบจัดเต็มเรื่องราวของ Special On Tour ครับหาช็อปแบรนด์เนมเตรียมตัวให้พร้อม Special On Tour นำทีมโดยคุณโบ๊ทวิบุญนันและพิธีกรรายการในช่อง Speed Channel จะพาคุณบินลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกงอย่างราชาด้วยสายการบิน Emirates Airline เครื่อง Airbus A380 ชั้น Business Class นั่งสบายบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทางช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกกว่า700ร้านค้าที่เซลล์มากกว่า 70% ทั้งเกาะไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลแก้ปีชงที่วัดแชโกฟิลกราบนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเสียนเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคไข้ไข้เจ็บและวัดหวังต้าเสียนหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อระดับภัตตาคารที่ลียุนมุนลิ้มรสขนมพื้นเมืองชาไข่มุกทาร์ตไข่ขนมขึ้นชื่อของฮ่องกงรู้อยู่สบายช็อปกระจาย3วัน2คืนในราคาเพียง 35,900 บาทเท่านั้นเลือกเดินทางได้ถึง3ทริปทริปแรกเดินทางวันที่1-3กรกฎาคมนี้นำทีมโดยคุณบอสวิบูลย์นันทริปที่2เดินทางวันที่22-24กรกฎาคมนำทีมโดยคุณบอสวิบูลย์นันและคุณโจโจ้ไมค์ออกซี่และทริปสุดท้ายเดินทางวันที่29-31กรกฎาคมนี้เที่ยวกับคุณบอสวิบูลย์นันและคุณจอห์นไรเดอร์สำรองที่นั่งโทร027929292งานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับหากแล้วจะเสียใจ I hear the bells going ding dong กลับมาครับคุณผู้ชมกับรายการ Special On Tour นะฮะในเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือน7เดือนกรกฎาคมนี่เองเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าใครๆก็ต้องไปฮ่องกงครับครับเพราะว่าฮ่องกงนั้นรถทั้งเกาะงานนี้ไปต้องเข้าพบเลยนะจะไปเฝ้าเจ้าหลุยส์พระเจ้าหลุยส์มาหาสีฟ้าด้านะครับเรื่องราวของแบรนด์เนียนทั้งหลายก็ไปจับจ่ายซื้อของกันได้รองเท้าโอริสุกะครับผมใครที่แฟนรองเท้าโอริสุกะพลาดไม่ได้ทั้งเกาะฮ่องกงนี่ลดราคากันตั้งแต่ 70% ขึ้นไปมาก่อนไปก่อนก็ได้เลือกของก่อนถูกไหมครับแต่ว่าเราทำทริปตลอดเดือนนะครับเรามีทั้งหมด3ทริปด้วยกันทริปนี้สปีชนะออนทัวร์ครับเราบอกว่าจัดเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนั้นบินไปกับสายการบินที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือสายการบิน Emirates Airlines โดยที่ให้ท่านนั้นเนี่ยนั่ง Business Class นะครับ ครับบนเครื่อง Airbus A380เครื่องใหม่ใหญ่ที่นั่งอลังการที่นั่งอลังการแล้วมีมินิบาร์ตลอดเส้นทางเดินกินไม่ขั้นนะโอ้โหเดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus A380 Emirates Airline ครับพร้อมพักที่โรงแรมสุดหรู5ดาวนะครับใครที่ไปก็ต้องแน่นอนเรื่องราวของอาหารย่างเรื่องของกินนะครับอาหารเก๋าลูกนี้จีบลูกนี้อาหารทะเลลียุนมุนกุ้งมังกรจัดเต็มนะครับทั้งไข่แล้วก็ไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันที่วัดกังหันแชกงบิวแล้วก็ไปขอพรกับเทพเจ้าหวังต้าเสียเรื่องราวของสุขภาพในตลอดเดือนกรกฎาคมที่เราทำมาค่าค่าค่าตัวเท่าไหร่ครับเพียง 35,900 บาทเท่านั้นเองบินบิสเนสไปกลับน้ำหนักนี่ต้องบอกว่าไม่อั้นนะฮะน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นนอน5ดาวคือปีมีครั้งเดียวครับฮ่องกงเซียวทั้งเกาะครับเทศกาลนี้ครับเดชะนะออนทัวร์ที่โทรเข้ามานะครับรับแค่30นี้เท่านั้น
นะต้องบอกว่ารีบจองเข้ามานะครับไปเที่ยวกับเรากินรู้อยู่สบายถูกต้องออนทัวร์รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าทริปนี้ก็ไล่จะออกแล้วนะฮะเพราะว่าหลายคนก็โทรเข้ามาจองแล้วใครที่ยังไม่โทรมาจองโทรเข้ามาครับหมอบอกว่าราคานี้หาไม่ได้แล้วนั่ง A380Emirates Airline นะครับแล้วก็ Business Class ก็นั่งอยู่ชั้นบนด้วยเป็น Second Floor ด้วยมาดูเรื่องราวของวิดีโอคลิปเขาบอกว่าคลิปนี้ให้ดูครับว่ามินเนี่ยนเนี่ยคิดยังไงกับรถ Subaru ฮะไปชมฮะคนทำก็ช่างคิดเลยเสียบเทียบกันนะมีเนี่ย2ตัวเสียบเทียบกันชมลุกกับมิโซชมลุกกับมิอีโวกับมิเมซ่านั่นแหละประมาณให้ดูขำๆไม่ใช่คนทำกันจริงชอบคนคิดอะคิดได้ไงครับนะอ่ะเขาบอกว่าไปดูคลิปต่อไปเขาบอกว่าฟอร์มูล่าวันซื้อนี้การันตีได้ไม่รู้การันตีเรื่องอะไรชมฮะเป็นการเขาจัดน่าจะเป็นโชว์ขึ้นมานะครับเอารถฟอร์มูล่าวันมาวิ่งแล้วก็เป็นอีกคันก็เป็นโฮเดนที่เป็นเครื่องยนต์ V8 อีกคันก็เป็นเบนซ์C63 AMGเราให้ C63 MG ออกไปก่อนเลยก็มีการทดเวลากันนะวิ่งหนึ่งรอบสนามปล่อยให้ C63 ออกไปก่อนรถที่แรงน้อยที่สุดออกไปก่อนพอเดินตามมาพอเดินก็คือเขาครั้งนี้เขาใช้คำว่าเป็น V8 ซุปเปอร์คาร์เป็นรถประมาณรถแข่งที่น่าจะเป็นออสเตรเลียนั่นไงสนามอ่ะครับแล้วก็ให้ฟอร์มูล่าวันออกมาโดยการโดยการปล่อยเวลาทดเวลากันไปหนึ่งรอบสนามเขาจะไปขวางกันเองก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าใครถึงเวลาแล้วใครจะเข้าเส้นก่อนโอ้โหนี่มี8ที่ไล่ซีของ3ขึ้นมาไล่ซีของ3แทบเกือบติดนะนี่นี่ดิฟอร์มูล่าวันนี่ถ้าดูสังเกตจะมีเส้นอยู่สีเขียวสีเหลืองสีแดงเห็นมั้ยถ้าสุดเส้นก็คือฟินิชเส้นชัยตอนนี้ขึ้นมาใกล้มากอ่ะดูฮะอยู่แค่ยังอยู่โค้งเดียวกันแล้วอ่ะไปแล้วนี่พอทางตรงแน่นอนฟอร์มูล่าวันอันดับ1รถV8 ซุปเปอร์คาร์อันดับ2 C63 เขาก็ทดเวลาตอนออกตัวให้ดูให้ดูว่าวิ่งแล้วยังไงมันก็เสร็จอยู่ดีความแรงมันผิดกันเพราะถึงทางตรงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราว่า C63มันแรงแล้วนะโอ้โหมันถ้าเทียบกับ2คัน2คันนี้ก็ยังห่างกันอยู่นะครับรถแข่งฟอร์มูล่า1กับ V8 ซุปเปอร์คาร์อ่ะแล้วก็ต้องบอกเป็นโชว์นี่ก็ทำให้ดูเพลินๆเฉยก็ดูก็ภาพอย่างเงี้ยหาดูยากอะที่เห็นฟอร์มูล่า1ไปวิ่งกับรถธรรมดาใช่นะอ่ะตอนนี้เรามีโครงการดีๆของมิตรแท้ประกันภัยฮะมิตรแท้ประกันภัยเนี่ยใช้ชื่อโครงการว่ามิตรแท้หนึ่งเดียวเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะทำประกันชั้นหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าทำมิตรแท้หนึ่งเดียวเนี่ยเขาบอกทำให้ในราคาถูกแต่เขามีเวลาชนเนี่ยเขาจะคือเสียค่าเอ็กเซปต์4,000 บาทสำหรับอู่ที่อยู่ในเครือมิตรแท้5,000 บาทสำหรับซ่อมห้างเวลาชนหนึ่งครั้งจับบวกค่าเอ็กเซปต์ได้ยังไงนะผมว่าก็ถูกกว่าทำค่าประกันชั้นหนึ่งเองนะคือเบี้ยประกันถูกว่าเบี้ยประกันถูกแล้วชนทีนึงก็คือค่าเอ็กเซปต์ 4,000 อู่ในเครือมิตรแท้อธิบายง่ายๆ 5,000 บาทก็คือประกันซ่อมห้างแต่ว่ารวมกันไปแล้วเนี่ยผมว่าก็ถูกกว่าค่าเบี้ยรวมๆของประกันชั้นหนึ่งรถหลายๆคันอีกนะไปดูว่าเบี้ยเท่าไหร่ไปดูครับเรื่องราวของมิตรแท้หนึ่งเดียวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้
และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50% ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับกรมธรรม์มิตรแท้1เดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้น1แค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้1เดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้น1ทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันโบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยวิชัย ECU Flash Dino King โทร091-694-9441นุ่มแน่นหนึบที่สุดของช่วงล่างที่ตอบสนองทุกการขับขี่ตอนช่วงล่างออสซี่เท่านั้นสนใจโทร02-563-4455ถึงพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อสวัสดีครับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ครับรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เป็นมาร์กตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ L Moto Fortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง L ครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินฮะ082-435-8585บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพโดยจอร์ดไรเดอร์ครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยถูกต้องนะจ๊ะโทรเข้ามาเลยนะจ๊ะเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไงนะแดดเรี่ยงมาทั้งวันวันนี้แปลกมาฝนตกมาตอนเข้ารายการใครดูเราอยู่ฝนตกที่ไหนรายงานเข้ามาด้วยนะครับครับมาช่วงที่เราสายมาดูเอสเอสก่อนไหมเขาถามเรื่องรบกวนพี่ๆแนะนำการขออนุญาตใช้ป้ายทะเบียนประมูลใส่รถกระบะด้วยครับแต่รถยังผ่อนไม่หมดนะครับรถกระบะมีป้ายประมูลเหรอนั่นเลยป้ายประมูลป้ายประมูลส่วนใหญ่เป็นป้ายแต่รถนั่งส่วนบุคคลนะนั่งส่วนบุคคลนะแต่รถกระบะถ้าจะเป็นป้ายเขียวธรรมดาก็มีการซื้อขายที่ผมเห็นในหมวดตอนนี้นะไม่มีกราฟิกเลขกับรถกระบะไม่มีนะของรถปิกอัพรถปิกอัพทุกวันนี้มันเป็นป้ายเขียวๆป้ายเขียวตัวสื่อเขียวตัวสื่อเขียวขาวถ้าเป็นรถกระบะนะแต่ถ้าเป็นรถกระบะสี่ประตูที่เป็นใช้ทะเบียนรถเก๋งอันนี้ป้ายดำไม่อีกเรื่องนะแต่ถ้าป้ายเขียวยังไม่มีกราฟิกครับ
ถ้าเป็นป้ายรถเก๋งก็มีพวก4ประตูที่เป็นป้ายเป็นขาวดำปกติอันนี้ก็คือป้ายดำก็คือป้ายก็คือเสียสัมปทานมิตรเสียโภคภัณฑ์มาแล้วเขาสามารถใช้ก็สามารถใช้ได้เป็นรถเก๋งได้ก็สามารถใช้ป้ายประมูลใส่ได้แต่ถ้าเป็นรถกระบะธรรมดาที่เป็นกระบะ2ประตูกระบะแคปก็คือใช้ป้ายเขียวปกติยังไม่มีกราฟิกออกมาปัญหามันมีเพราะรถคันนี้ยังผ่อนไม่หมดรถติดไฟแนนซ์อยู่แล้วไงอ่ะจะเปลี่ยนเลขเอาป้ายประมูลใส่ก็คงก็เปลี่ยนได้พี่มีปัญหานี่ก็ติดต่อก็เป็นการสลับเลขก็คือต้องทำลิ้นไปที่ติดต่อไฟแนนซ์บางมัดจำขอยืมเลขออกมาเพื่อทำการสลับเลขครับแล้วบอกไฟแนนซ์มาทำการสลับเลขแจ้งไปนะครับเขาน่าจะยอมให้ออกมามีปัญหาแต่มีค่ามัดจำเล่มอย่างที่บอกเขาบอกรถ 4 wheel นี่สายยางไม่เท่ากันจะมีผลต่อระบบขับ4ป่ะครับมีครับเมื่อวานเราพูดกันไปแล้วเรื่องนี้นะครับพี่เอกอธิบายไปแล้วละเอียดเลยนะครับมีแน่นอนมีคนถามด้วย CV Gen 4ขับ4ใส่ล้อหน้า9นิ้วหลัง10นิ้วครึ่งมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันผิดวัตถุประสงค์ของคืออนุโลมใกล้เคียงเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเส้นรอบวงไม่ต่างกันมากใช่ได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์รถทำมาดีๆจะไปทำให้มันพังทำไมรถเขาผลิตออกมาดีๆมีผลต่อระบบขับสีแน่นอนใช่มาเขาถามว่าลังเลสุดๆBM C 3 320D กับ C Coupe ราคาเบียดๆกันเลยพี่ช่วยเลือกหน่อยครับเป็นผมก็เลือก C Coupe เลยครับ2ประตู320D จะมาทำไมรถซีดาน4ประตูแล้วซาลูนมันปั๊บเดียวเดี๋ยวราคามันก็ลงตอนนี้ไปดูดิ FE90 F30 ราคาร่วงหมดแล้วมือสอง320ดีตอนนี้มันดีตรงเป็นเครื่องดีเซลข้างหน้าประหยัดถูกแต่ว่าถ้าเทียบกับ C Coupe ก็คงต้องเลือก C Coupe นะเพราะผมเอา C Coupe เขาไม่ขับแบบ C ดานเอา C Coupe หลอกเยอะแน่นอนใช่ครับนี่ไงเขาบอกว่าพี่โบ๊ทหาเจอแต่ร้าน8ยังคาใจอยู่พี่โบ๊ทไปเจอที่ไหนมา E93 จากเว็บไซต์ไหนครับที่พี่โบ๊ทเคยบอกนี่ไงเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยใช่ไหมต้องไล่หาต้องหาเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาใน Facebook ที่มันเขียนว่าขายเบนซ์ BM มือสองอ่ะลองเซิร์ชดูใน Facebook มันก็มีลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่าต่ำกว่าร้านแต่ไปเร็วมากถูกป่ะราคามันลงไปแบบลงแป๊บเดียวอ่ะมันก็หายแป๊บเดียวมันก็หายแล้วก็เต็นท์ตรงเรียบด่วนนะครับเต็นท์ตรงเรียบด่วนตรงข้ามโกลเด้นเพจผมเคยเจอคันนึงสีขาวแต่ผมไม่รู้ไปหรือยังต่ำกว่าร้านแปดแน่นอนแต่รถพวกนี้มันแป๊บเดียวจริงๆต้องไวนิดนึงไอ้พวกที่มันล้านแปดก็คือพวกที่มันตั้งราคาแบบไปให้ถึงฝั่งฝันแต่มันไปไม่ถึงสักทีก็มันถึงขายอยู่เงี้ยถึงขายอยู่งั้นเนี่ยไอ้รถที่เขาลงไม่ถึงล้านแปดไปแป๊บๆมันไปแป๊บๆมันไปอย่างเดียวเลยเพราะขนาดตั้งเต็นท์นะตรงเต็นท์ตรงข้ามโกลเด้นเพจนะตรงหลังบ้านเราอะนะครับล้านเจ็ดแป๊บเดียวก็มีคนมาจองแล้วพวกล้านแปดนี่คือพวกอยากได้ราคาสูงไงเพราะนั้นรถมันก็ยังขายอยู่ผมเห็นหลายคันร้านแปดเนี่ยแดงมะเหมี่ยวก็มีสีดำก็มีราคาไปไม่ได้ E93 อ่ะตอนเนี้ยโอเคเขาถามอะไรคือตัวบ่งบอกว่ายางหมดสภาพแล้วดอกยังเต็มอยู่แต่เริ่มมีเสียงวุ้งวุ้งก็วิ่งก็อย่างแรกเลยเสียงดังมันมีวันเดือนปีผลิตอยู่ที่แก้มยางดูปีผลิตก่อน2ปีหรือว่า 40,000 กิโลไม่เกินนี้อนุโลมถ้ายังไม่ถึง2ปีวิ่งได้สัก50,000 ยังพออนุโลมได้ที่ยี่ห้อดีๆนะยี่ห้อแบบสเปคสูงๆพวกมิชลินพีเรลลี่บิสโตนอะไรพวกนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นยางจีนยางมาเลยางแบบเกรดรองลงมา2ปีหรือ4มลก็พอแล้วไอ้เสียงงงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดก็ดอกมันแข็งไงดอกยางมันแข็งเนื้อตัวเนื้อยางมันแข็งแล้วตัวเนื้อยางมันแข็งมันเริ่มวิ่งแล้วก็เกิดเสียงแตกรายงาบ้างอันนี้ก็เริ่มน่ากลัวนะเมื่อไหร่ที่ดอกยางแข็งเนี่ยประสิทธิภาพในการยึดเกาะมันก็จะน้อยลงยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะโอ้โหยิ่งเจอน้ำมาเขินน้ำเลยเพราะมันไม่รีดน้ำแล้วไงถูกป่ะแล้วรถไปทางไหนคิดดูอ่ะมันบิดพวงมาลัยไปทางไหนมันก็ไม่ไปแล้วนะถ้ามันเหินน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าต้องไปตามยะถากรรมอย่างเดียวเลยนะคือคุณนำบุญมาดีแค่ไหนสวดมนต์อย่างเดียวสวดมนต์ตอนนั้นวิ่งไปเจอคุณนำบุญมาดีแค่ไหนคุณสะสมบุญมาดีแค่ไหนรถเหินน้ำแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามบุญตามกรรมของคุณเลยว่ามันจะไปทางไหนถูกนะอ่ะเขาบอกให้ไปดูเรื่องราวดีๆของศูนย์บริการช่วงล่างมาตรฐานออสซี่ออโตโซนครับออสซี่เขาทำการเทสระบบช็อคอัพสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่เพราะฉะนั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับ
หลักๆ ก็จะมีกระบอกโชกนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2 ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดผ่า RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิล นะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคเกิลเพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่า Dyno Test นะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยพอเซตคอยเสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเรื่องเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวกับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Osiris Code ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ 18/8 ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ 17/7 ออโตโซนถนนสายไหมเขตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับวิน 4x4 Accessory 02-115-7156 CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดพบกับนิตยสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheels Car Sale ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึง
ครับกลับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ True Knowledge ช่อง74สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-949-6198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตัดข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortechแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลนะครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนนะครับก็เคแมนยางหน้าหลังไม่เท่ากันเติมลมยางต่างกันไหมครับหรือเดิมเท่ากันยิงเขาก็มีสเปคตามคู่มือเขาอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะหน้าหลังมันไม่เท่ากันพวกรถระดับพวกรถสปอร์ตพวกรถซูเปอร์คาร์เนี่ยก็หน้าหลังเขาจะไม่เท่ากันยางหน้าหลังไม่เท่ากันเส้นรอบวงไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีการเติมยางอยู่แล้วนะครับเรื่องราวของการเติมยางก็คือหน้าหลังเขาจะบอกสเปคมาเลยในคู่มือประจำรถแต่ถ้าเกิดว่าเป็นล้อที่ตกแต่งเราก็เติมยางไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าขนาดหน้ายางความกว้างก็ไม่เท่ากันรถบ้านจริงๆก็เติมไม่เท่ากันจริงๆแล้วความเฉลี่ยอย่างเงี้ยคือด้านหน้าเนี่ยมีเครื่องยนต์มีคนนั่งตลอดน้ำหนักค่อนข้างไปข้างหน้าเยอะบางคนก็จะเติมยางหน้าแข็งกว่าข้างหลังส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นิดหน่อยแต่สมมติถ้ากำหนดให้เติมสมมติเขาให้เติมข้างหน้า32ข้างหลัง30อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็แล้วแต่34ข้างหลัง32อะไรก็ว่าไปครับสูตรแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่จริงแล้วให้ดีที่สุดเนี่ยตามสเปคที่โรงงานกำหนดถ้าเป็นล้อสแตนดาร์ดโรงงานดีที่สุดนะครับครับเอาไฮเลนเดอร์มาโหลดเตี้ยจะมีผลเสียกับช่วงล่างไหมครับคุณออสสุดแรงมาเสียแน่นอนนะครับชอบแบบมาช่วงล่างรถตัวสูงอะไฮเลนเดอร์จะมาโหลดเตี้ยมีผลเสียไหมมีแน่นอนเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับรถสูงมันอยู่บนคาน ทำแล้วเรื่องใหญ่แล้วทำไมไม่ซื้อตัวเตี้ยมาทำอ่ะใช่ตัวถ้าอยากจะโหลดทำไมไม่ซื้อตัวธรรมดามาโหลดบางคนเขาตัดใจไงลองก้อนนิดเดียวซื้อมาแล้วเปลี่ยนใจอยากจะโหลดแต่ว่าพอดีเป็นตัวสูงจะทำได้ก็เอาไปขายแล้วก็ซื้อตัวธรรมดานะเผื่อได้ใต้ตังค์ด้วยนะเงินเหลือด้วยทำแล้วมันไม่คุ้มกันเห็นหลายๆคันแล้วทำแล้วมันลื้อเยอะต้องทำเยอะนะครับช่วงล่างแล้วมุมล้อปีกงกหน้ามันก็ไม่ได้เพราะตัวสูงพอโหลดเตี้ยลงมาแล้วมุมล้อองศาผิดทำให้ขับไม่ดีนะครับกินยางด้วยรถจดประกอบมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับตอนนี้มีแต่ข้อเสียข้อดีไม่มีแล้วเพราะรถมันไม่มีแล้วข้อดีข้อเดียวคือราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ได้คือหมายความว่าคุณผู้ชมรับในเรื่องหลักของกลไกราคาได้คือสมมุติว่ารถปีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันถ้าเป็นรถที่นำเข้าแบบ32ราคาสมมุติตั้งไว้ 800,000 บาทจดประกอบมันจะถูกประมาณครึ่งนึงเพราะว่าการจดประกอบมันต้องหมายความว่ากฎหมายต้องบอกแล้วนะครับว่าตัวถังเลขหนึ่งเครื่องเลขหนึ่งใช่ป่ะถ้าสี่เลขหนึ่งเครื่องต้องเป็นอีกเลขหนึ่งครับแสดงว่ามันต้องไม่ได้มาจากรถคันเดียวกันคำว่าจดประกอบคือหมายความว่านำอะไหล่เข้ามาตีแล้วเป็นตีภาษีมูลค่าก็คือตีเป็นอะไหล่ครับสแปร์พาร์ทเสร็จแล้วนำอะไหล่เหล่านี้ครับขึ้นมาประกอบเป็นรถหนึ่งคันโดยมีวิศวกรรับรองครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยรุ่มรวยให้คือไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกคือเป็นตัวการจดแก๊สมีเรื่องของการจดแก๊สเข้ามาพ่วงด้วยตอนเขาจดเป็นโรงงานทำติดรถจดประกอบแล้วรับรองคนที่จดประกอบนั่นคือต้องมีสถานที่ประกอบมีใบอนุญาตให้ประกอบรถยนต์นะครับใช่มีวิศวกรเซ็นรับรองนะครับแต่บ้านเราก็ต้องบอกว่าพอทำกันสักระยะหนึ่งที่เขาปิดไปเนี่ยเพราะว่าทำกันเป็นร่ำเป็นสันแล้วก็เอาช่างที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความรู้เรื่องการประกอบรถยนต์มาหลังๆมันไม่ได้จดประกอบไงเอาเข้ามาทันแล้วก็มั่วว่าเป็นรถจดประกอบมาทำทะเบียนถึงได้มีปัญหาไงดีเอสไอถึงต้องเข้ามาลื้อพอเข้ามาลื้อโดนทุกคันเพราะว่าเลขชัดซีกับเลขเครื่องยนต์ที่ถูกระบุมาจากบริษัทแม่ว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยบริษัทแม่ทุกคันเขาจะมีเลขเขานะฮะเขาสามารถเรียกตรวจสอบได้ว่าสมมติว่าเป็นรถ BMW 730Li เลขชัดซีอันนี้เลขเครื่องยนต์เลขนี้จากสำนักงานใหญ่ส่งมาปุ๊บถ้าเราเข้ามาลื้อคันนี้ดูเขาแจ้งว่าเป็นรถจดประกอบเลขคันซีเป็นเลขนี้เลขเครื่องยนต์ต้องไม่ใช่เลขนี้เขาดูจากอินวอยซ์ก็รู้แล้วตอนที่เสียภาษีเข้ามาไปซิกแซกกันเลยมีปัญหาใช่นะครับนะพี่วอลเรามีเรื่องราวก่อนจะไปเรื่องราวของร้านแอร์ที่เราจะแนะนำเขาถามมาข้อนี้เขาบอกว่ากำลังติดแอร์ที่กระบะหลังครับเขาไปหาข้อมูลมาสมมติจะมีปัญหาไม่นานน้ำยารั่วคอมแอร์เสียเย็นบ้างไม่เย็นบ้างแอร์หน้าเย็นแอร์หลังไม่เย็นจริงไหมไม่จริงอ่ะ
วันนี้ต้องติดตั้งมาดีๆก็มีเยอะแยะไปโอ้ดีๆมีเยอะนะแล้วการติดตั้งต้องคำนวณนะฮะเราถึงบอกว่าการที่เราใช้คอมเพรสเซอร์ตัวเดียวแล้วคอยเย็น2ตู้เพราะฉะนั้นคอมเพรสเซอร์เดิมที่ติดมากับรถเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้สำหรับความเย็นแค่คอยเย็นตู้เดียวถ้าคุณจะติดแอร์พ่วงเป็น2ตอนหมายความว่าคุณต้องขยับคอมเพรสเซอร์แอร์ให้มันเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นเพื่อการรองรับปริมาณที่มากขึ้นของตู้คอยเย็นครับระดับฝีมือเหมือนกันการช่างติดตั้งที่จะบอกน้ำยารั่วบ่อยเพราะพรุ่งนี้ช่วยถูกป่ะเดินสายแล้วก็ไม่เดินใช้สายอุปกรณ์ถูกไม่มาตรฐานถูกต้องถ้าเอาฝีมือจริงๆไม่รู้แล้วครับกระบะแคบหลังนี่เขานอนแอร์เย็นแอร์หนาวกันมาไม่รู้กี่คันแล้วใช่เพราะนั้นเราไปดูเรื่องราววันนี้เราไปเรคคอมเมนต์ผมมีร้านแอร์ร้านหนึ่งเรคคอมเมนต์ชื่อว่า Cooper Auto Service อยู่ที่ศรีนครินทร์นี่เองตรงข้ามซีคอนสแควร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไปดูเรื่องราวของร้านแอร์ที่เราบอกว่าพอเราไปทำมาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องดีๆที่อยากจะบอกต่อว่าถ้าเป็นร้านแอร์นะผมเลยคอมเมนต์ร้านเอางี้ดีกว่าโฟกโต้แอร์ไม่เย็นใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้วทุกวันนี้คนที่ออกรถใหม่ก็ยังไม่เย็นอยู่ทุกที่เนี่ยทำจบเอางี้ดีกว่าไปดูได้เลยร้านแล้วทำรถนำเข้าเยอะมากเราไปเจอโดยบังเอิญแล้วก็ไปรู้จักช่างสุชาติโดยบังเอิญครับแล้วเอารถตัวเองเข้าไปทำจนต้องบอกว่าพอไปทำแล้วมันเห็นผลก็เลยเอาเรื่องดีมาบอกต่อครับกับเรื่องราวของ Cooper Auto Service ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ในการสปีดทอล์กต้องบอกว่าพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องราวของอู่ซ่อมรถยนต์ที่ผมต้องบอกว่าวันนี้การขับรถเนี่ยต้องบอกว่ารถยนต์นี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่5ของบ้านเราเหมือนกันนะครับถูกไหมฮะเราสองคนพี่น้องก็จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกวันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นอู่เล็กแต่ว่าฝีมือไม่เล็กนะฮะต้องบอกก่อนวันนี้มันเป็นเรื่องราวของต่อเนื่องจากอากาศร้อนๆแบบนี้โอ้โหรถถ้าแอร์ไม่เย็นนี่จบเลยนะงุนงิดถึงก็ทะเลาะกันเลยนะวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมครับมาเจาะลึกกับที่ Cooper Air Service ศรีนครินทร์ครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะฮะพี่สุรชาติแซ่ลี่พี่เบนซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าขับรถแล้วอากาศร้อนแอร์ร้อนไปด้วยเนี่ยถึงบอกว่าทะเลาะตายเลยนะฮะในรถเลยไม่อยากไปไหนเลยถูกไหมใช่แล้วบ้านเราในเมืองไทยนี่ต้องบอกนะคุณผู้ชมว่า12เดือนเนี่ยนะอากาศร้อนซัดเข้าไปประมาณ11เดือนใช่มีฝนประมาณเดือนนึงเพราะนั้นที่เหลือจริงๆแล้วอากาศในบ้านเรานี่ต้องบอกเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะมีหน้าร้อนกับหน้าฝนครับแต่ฝนน้อยมากเพราะนั้นต้องบอกว่ามันร้อนอ่ะเพราะนั้นถ้ารถคุณผู้ชมนะแอร์ไม่เย็นนะจบเลยทีนี้ไปนานไปไหนมาไหนลำบากกับอีกเรื่องนึงในการเซอร์วิสการดูแลรักษามันจะต้องทำยังไงมันควรถามพี่แบงค์ก่อนดีกว่าใช่ Cooper Air Service ศรีนครินทร์เปิดมานานยังพี่อยู่ตรงนี้มา10ปีแล้วครับ10ปีแล้วแล้วพี่อยู่ตรงไหนมาก่อนพี่ทำอะไรมาก่อนก่อนมาเป็น Cooper Air Service ก็คงเป็นลูกน้องเหรอนะครับผมก็คือเราทำอยู่ร้านแอร์มาก่อนวงการอยู่ในวงการแอร์นี่แหละทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วพี่20ปีครับ20ปีแล้วก็มาเปิดร้านเอง10ปีครับแต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้ก็ต้องบอกว่าร้านเล็กแต่ฝีมือไม่เล็กนะคุณผู้ชมก็ไม่เล็กนะจริงๆแล้วร้านเนี้ยก็ถือว่ามันไม่ได้ดูแบบใหญ่โตเหมือนร้านแอร์ใหญ่ๆทั่วไปแต่เขาบอกว่าร้านนี้คุณผู้ชมฮะเป็นเขาบอกว่าเป็นเซียนแอร์รถนำเข้าเห็นเขาเขียนอยู่ข้างหน้าบอกว่ารับบริการเซอร์วิสแอร์รถนำเข้าแอร์รถนำเข้ากับแอร์รถผลิตในบ้านเรามันต่างกันยังไงต่างกันเยอะนะนี่ไงถามพี่เนี่ยผมเห็นภาพชัดนี่ผมอธิบายโดยผมเป็นผู้ใช้ก่อนนะตัวผมเนี่ยผมใช้โฟกสวาเกนคาราเวลโฟกตู้นี่แหละเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยนะโฟกตู้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับรถตู้โตโยต้านะเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยบ้านเขาเป็นเมืองหนาวเขาที่ดีไซน์ออกมาแบบแอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ต้องเย็นมากตุยตุยเขาแทบจะไม่ได้แทบจะไม่ได้ใช้อ่ะมันเย็นอ่ะแต่ว่ามันจะเย็นแบบมันจะเย็นแบบไม่ถึงนึกถึงตัวเราอ่ะมันจะเย็นแบบเป็นไอๆอ่ะพอมาเจออากาศร้อนบ้านเราตอนเที่ยงสัก45องศา43องศาเนี่ยถึงก็พังนั่นนะถูกไหมแล้วอีกอย่างนึงพวกระบบระบายความร้อนแผงแอร์เอ่ยคอมเพรสเซอร์แอร์เอ่ยเนี่ยเบอร์มันเล็กกว่าบ้านเราออกแบบมาสำหรับเมืองหนาวเปิดแต่ฮีเตอร์ใช่เขาไม่ได้เปิดหรอกแอร์ไม่ได้ใช้บ้านเราในฮีเตอร์จะตัดทิ้งหมดอ่ะมันนานจะได้เปิดฮีเตอร์สักทีต้องถามพี่เบนซ์ใช่ไหมครับเรื่องนี้ใช่ครับผมเพราะว่าแอร์เมืองนอกเนี่ยก็คือ
ไม่ได้เน้นความเย็นเอาแค่อารมณ์มาระบายให้เรารู้สึกว่าเราหายใจสะดวกให้นั่นเองส่วนก็จะใช้เป็นฮีตเตอร์เหมือนก็เป็นอากาศผสมถูกป่ะเพราะรถมือนอกเขาจะเปิดเหมือนช่องให้อากาศข้างนอกเขามาผสมด้วยนิดนึงบ้านเราเปิดมาผสมก็หน้าดันบางทีขับรถไม่ได้ไม่ได้ควันไม่ได้นะถูกเพราะนั้นพี่ยังไงพี่เพราะนั้นส่วนมากเขาจะแก้กันยังไงอย่างโฟกตู้นี่คืองานนี่เราคุยไปด้วยเดี๋ยวตัดให้เห็นภาพนะคุณผู้ชมผมว่ารถผมเนี่ยมันเป็นหนูทดลองคือเรื่องคือมาจากจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากตามหามาจากซ่อมมาหลายปีแล้วคือลบไปเมื่อไหร่ก็เหงื่อตกเมื่อนั้นล่าสุดถึงก็ต้องบอกว่าล่าสุดพี่บอกว่าขายไหมแล้วซื้อรถไอ้นี่ไหมเวนจูรี่อะไรอย่างเงี้ยก็แต่บังเอิญว่าก็มาสืบสอบลัดล็อกมาจนมาเจอพี่เบนซ์อู่นี้จนมาเจอพี่เบนซ์แล้วก็บอกว่าพี่เบนซ์บอกว่าจบครับจบนี่คือไม่ใช่ขายรถนะคือซ่อมได้จบเย็นแน่เอาแนวทางแก้ไขจริงๆแล้วเอาหลักๆเลยผมว่าหลายคนที่ดูอยู่คนที่ใช้โฟกตู้คาราเบลต้องประสบปัญหาเดียวกัน 99% ไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่ามีปัญหาหมดไอ้ตัวเนี้ยนะตัวชมปัจจุบันเนี่ยก่อนชมใหม่จะมาเนี่ยก็ไม่เย็น T6 เนี่ยบางคนขายรถทิ้งเลยนะมันก็รู้สึกว่ายังไม่เย็นอยู่ดีอ่ะคือไอ้เย็นแหละต้องบอกอย่างงี้เย็นน่ะมันเย็นแต่ว่าถ้าคนเราความเย็นไม่เท่ากันด้วยนะความเย็นมันจะอย่างรถพี่วอลเลยลักษณะคือสมมติว่าออกจากบ้านจากรามคำแหงเนี่ยจะกว่าจะไปเย็นต้องถึงเลยนุสสวรีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ระยะเวลานานเทคออฟหน่อยเทคออฟมันนานมากแต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่วิ่งในเมืองรถติดเนี่ยหรือวิ่งกลางคืนไม่รู้สึกกลางคืนแต่กลางวันไม่ได้กลางวันไม่ได้กลางวันนี่ถ้าจอดตากแดดนี่โอ้โหจบเลยกลางวันนี่จอดตากแดดนี่ก็คือเอาไก่เข้าไปนึ่งก็จะสุกพอดีแหละนั้นพี่นิดนึงมันสาเหตุมันเพราะอะไรสำหรับโฟกตู้สำหรับโฟกเนี่ยรถยุโรปเนี่ยก็คืออย่างที่บอกกันไปพี่โบ๊ทบอกได้ในเรื่องของระบบที่เขาวางมาที่เขาวางมาเมืองหนาวนะฮะแผงคอนเดนเซอร์เบรกแผงคอยร้อนอะคอยร้อนเนี่ยคอนเดนเซอร์กับคอยร้อนนี่คืออันเดียวกันใช่ไหมใช่ครับผมบ้านเราเขาเรียกแผงคอยร้อนใช่พออยู่บ้านเขาเนี่ยโอเคมันระบายดีถูกไหมฮะเพราะเมืองหนาวพอไปอยู่บ้านเราระบายไม่ดีระบายไม่ทันแล้วก็สองคอยเย็นคอยเย็นนี่ข้างหลังเนี่ยจะใบเล็กนิดเดียวอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับห้องโดยสารแล้วก็ใหญ่แต่ห้องเรียกว่าเป็นใบเล็กๆแค่นี้ถ้าเป็นบ้านเรานี่คือพัดลมประมาณใบพัดประมาณ8นิ้วอ่ะคอยเย็นกับตู้แอร์นี่อันเดียวกันมั้ยก็คือตู้เค้าเรียกตู้แอร์ก็ได้เรียกคอยเย็นก็ได้คอยเย็นอยู่ในรถครับผมคอยแอร์อยู่นอกรถคอยร้อนไหมคอยร้อนอยู่นอกรถคอนเดนเซอร์ครับผมเมืองหนาวเนี่ยเค้าคิดว่าความเย็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยออกแบบมาให้คอยเย็นเนี่ยเล็กนิดเดียวพอมาใช้บ้านเราเนี่ยมันไม่พอนี่คือจุดสตาร์ทนะนี่คือพูดถึงว่ารถป้ายแดงอ่ะแต่เมืองไทยช่างไทยทําการโมดิฟายครับเคยเห็นอยู่รถหลายรุ่นที่เขาแก้ไขปัญหาไม่ต้องเคยไม่ต้องหลายรุ่นโฟกนี่อธิบายเลยรุ่นอื่นก็เป็นซื้อมาสเต็ปแรกเจ้าของรถต้องเสียตังค์ก่อนที่เขาเรียกว่าไปเพิ่มตู้เพิ่มแผงคอยร้อนเพิ่มตู้อันดับแรกคือช่างไทยเนี่ยจะเพิ่มแผงระบายอากาศใต้ท้องรถพร้อมระบายไฟ2ตัวเพื่อแผงคอยร้อนให้ระบายโดยให้ระบายแต่ไม่เปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ที่สำหรับเฉพาะเมืองไทยไปเอาแผงของโฟกนี่แหละเพื่อให้ดูมีความรู้สึกว่าไม่ตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นแต่จริงๆแล้วแผงโฟกมันจะเล็กมันจะระบายอะครีบตัวนี้มันจะระบายมันจะอั้นไม่ออกถูกป่ะคนไทยเขาทำมาเขาเมืองไทยเขาดีไซน์มาเพื่อให้มันระบายออกแล้วแล้วช่องเราจะใหญ่ถูกป่ะพอยิ่งไปใส่ถ้าขอรถจะโดนนะคือสู่รถจะไปทำให้เลยเพราะว่าซื้อรถปุ๊บเขาจะแถมให้แล้วก็เบิ้ลตู้แอร์เข้าไปอีกตู้หนึ่งฝั่งซ้ายตู้อยู่ขวาข้างหลังเบิ้ลตู้ซ้ายเข้าไปหลายรุ่นช่องแอร์อีก2ช่องนี่ก็บอกว่าเพิ่มตู้แอร์เพิ่มเลยกลายเป็นรถ3ตู้แล้วมันถูกทางไหมพี่ไม่ถูกเพราะว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักคอมพังไงคอมจะเสียบ่อยแล้วก็เหมือนเราแอร์บ้านนะฮะเราห้องใหญ่เอา BTU เล็กนิดเดียวมาแอร์แบบ BTU น้อยๆมาใส่ยังไงก็9,000 3ตัวครับแต่ห้องแล้วยิ่งเจอ3ตัวเข้าไปเนี่ยคอมทำงานหนักแน่นอนครับเอางี้พูดง่ายๆใบพัด3ใบมอเตอร์อันเดียวอ่ะมันจะไปเย็นไหมล่ะถูกป่ะแล้วพอวิ่งมาสักพักนึงรู้ว่าเจอปัญหาอะไรคอยน็อกเอ้ยคอมน็อกพอคอมน็อกแล้วคอมรุ่นเนี้ยคอมโฟกจะไม่เหมือนคอมปกติเขามันจะเป็นคอมที่มันทำมาสำหรับโฟกตู้เนี่ยแล้วเพิ่มมันจะมีตัววาล์วที่อยู่ตรงในคอมอันนี้ต้องเทคนิคละวาล์วคอนโทรลครับคุมความเย็นฮะจะเป็นตัวหน้าที่คุมความเย็นคุมลูกสูบให้ทำงานนะฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะใช้แบบนี้หมดทีนี้พอมาเจอ3ตู้เนี่ย
ก็จะมีอาการเบอร์ไงเบอร์ฉีดน้ำยาไม่ถูกเลยเนี่ยปั๊มไม่ถูกครับผมทำงานเพราะว่าคอมทำงานหนักกดอัดถึง3ตู้นะยังไงก็ไม่ทันสักตู้นึงสุดท้ายคอมพังคอมพังระบบพังแล้วก็เขาบอกว่าเป็นขี้โคลนในระบบสกปรกมากเพราะว่ามันอัดจนระวาวเวิร์ลพังหมดวิธีแก้ก็คือที่บอกว่าสุดท้ายก็ยกกลับมาเหลือแค่2ตู้คือตู้หน้ามันเป็นตู้ปกติอยู่แล้วที่มันเอาออกไม่ได้อยู่แล้วตู้หน้ามันเป็นตู้เพราะงั้นก็เหลือตู้หลังแค่อีกตู้นึงก็คือ2ตู้แล้วก็เปลี่ยนคอมจากตัวที่เป็นคอมโฟกเนี่ยก็มาใช้ยี่ห้อคอมในบ้านเรานั่นแหละแต่เป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นมันก็จะช่วยให้แล้วก็ใส่แผงระบายความร้อนใหม่ที่เป็นแบบแผงใช้ในบ้านเราเนี่ยมันก็จะระบายดีขึ้นระบบทีนี้มันก็แอร์ก็ลงและอีกอย่างหนึ่งท่อแอร์บนหลังคาเขาจะไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นท่อแอร์รถญี่ปุ่นมันจะเป็นท่อออกมาจากคอยเย็นใช่ไหมออกมาจากตู้แอร์ปุ๊บมันก็จะลงมาปุ๊บเข้าหัวปลั๊กมันก็จะยิงตรงตัวเราแต่โฟกเนี่ยมันจะเป็นแผ่ทั้งหลังคาให้ลมไปอู้ไปบนหลังคาแล้วปล่อยให้ไอเย็นลงมาแค่นั้นแค่ปล่อยไอเย็นลงมาเฉยๆใช่เพราะนั้นแอร์ยังไงมันก็ไม่ถึงเนื้อถึงตัวเป็นผู้ดีไม่แบบแกะเนื้อแตะตัวเราไม่มีแค่แบบไอเย็นๆหน่อยๆพอก็ไม่ได้ไอเย็นๆเจอแล้วกระจกบานเบลอเลยเจอแดดเข้าไปไอเย็นๆก็ผังกระพังงั้นพี่เบียร์ก็เลยต้องมาแก้ใส่ท่อเดินท่อใหม่บนช่องหลังคานะแล้วยิงตรงหาเราคราวนี้คือแก้ปุ๊บคราวนี้ลมแรงเลยลมแรงถึงตัวครับผมก็อารมณ์เหมือนญี่ปุ่นน่ะเอาพูดง่ายๆเลยว่าวันนี้นั่งรถยุโรปแต่เป็นแอร์ญี่ปุ่นคอยเย็นใหญ่ขึ้นคอยเย็นนี่ยกมาจากปี๊บใหญ่เลยคอมพิวเตอร์ราคาสูงสรุปว่าโฟกตู้ที่ว่าไม่เย็นมาที่นี่จบเย็นแน่นอนจบแล้วนอกจากรถโฟกตู้ที่เจอบ่อยๆนะมีอะไรครับพี่ทำอะไรบ้างรถนำเข้าครับผมตระกูลพวกเวลไฟแล้วก็เอาฝาเอาผ่านครับผมมีปัญหาเหมือนกันเหรอเวลไฟเอาผ่านเนี่ยครับผมพวกนี้จะเป็นตู้แอร์รั่วครับผมอ๋อตู้แอร์รั่วโคลาการครับพี่เบียนบอกเลยสาเหตุมันมาจากอะไรครับว่าตู้แอร์รั่ว4ปีพังอายุการใช้งานนะครับผมก็ฟิกมาเท่านี้ครับผมเขาจะฟิกมา4ปีประกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รั่วเลยเหรอคุณภาพมีเนียมครับจะบางอ๋อมันอยู่ที่ตัววัสดุตัวอุปกรณ์คือวัสดุเหมือนกับทำมาเพื่ออายุการใช้งานเท่านี้ครับผมแล้วก็เหมือนกับพอทีนี้ปุ๊บเหมือนในหนังเจมส์บอนด์พอฟังเสร็จมันจะระเบิดตัวเองอืมก็คือพังอ่ะพังเหมือนกันแหละแปลว่าไม่ว่าจะดูแลรักษาดีแค่ไหนถึงเวลาพังก็คือพังใช่แล้วบ้านเราอย่าลืมนะเพราะบ้านเราเปิดแอร์เนี่ยอุณหภูมิ20 21ถูกป่ะตู้คอยเย็นในรถเราเนี่ยมันเป็นมีเนียมถูกมั้ยพอเราเปิดแอร์เย็นๆปุ๊บเจออากาศร้อนปะทะข้างนอกมันจะเกิดไอน้ําสะสมข้างในก็ทําให้มาจากรั่วเพราะอะไรอย่างงี้ได้หมดมาแล้วปัญหาที่เจอบ่อยๆรถนำเข้าแอร์ไม่เย็นก็หมดนะนำเข้าแล้วก็ทำหมดมีนงมีนี่ปอร์เช่เบนลี่โรลส์รอยซ์ที่นี่ทำรถหรูก็รับหมดที่นี่รับหมดครับผมใช่ไหมครับผมเจอปัญหาอะไรเยอะๆพี่ดับแรกเลยระบบดำก่อนนะฮะระบบดำพอใช้ไปสักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยคอมระบบดำไปว่าอะไรพี่น้ำมันคอมใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราใช้บ้านเราเนี่ยเมืองร้อนนะครับผมเวลาเมืองร้อนปุ๊บเราการระบายเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมฮะลูกสูบเนี่ยสีไปจากน้ำมันคอมใสๆเนี่ยฮะเกิดการเสียดสีกันเข้าจากเสื้อสูบก็จะเกิดอาการสกปรกสกปรกผมก็ใจถั่วน้ำมันคอมเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนน้ำมันเครื่องที่อยู่ในเครื่องยนต์ใช่ครับตะขาวคนละเรื่องกับน้ำยาแอร์แล้วอย่าไปสับสนนะไม่เกี่ยวกันน้ำยาแอร์คือน้ำยาแอร์บ้านเรามีสองประเภทก็คือ R12 รุ่นเก่าแต่วันนี้รุ่นใหม่ก็เป็น 1.4A หมดแล้วเพราะว่า R12 มันจะมียุคแบบ80ขึ้นไปเก่าๆ20-30ปี KE 25 K30 เอ้ยยังมีอยู่แต่ว่าบ้านเราพอมาปลาหลังจากปี8กว่าขึ้นมาก็ปรับเป็น 1.4A แต่ให้ชัดเลยนะ1990ขึ้นมาเป็น 1.4A หมดแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการลดมลภาวะด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่บอกว่าสิ่งที่เจอรถพวกนี้รถยุโรปเนี่ยมาในบ้านเราเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยุโรปที่นำมาใช้บ้านเราที่ผ่านการขายโดยออโตไลซ์ก็คือหมายความว่าผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยคุณผู้ชมวิศวกรที่ดูเขาจะปรับระบบแอร์มาแล้วเขาพยายามจะแก้ไขแต่บ้านเราเนี่ยผู้นำเข้าอิสระเยอะผู้นำเข้าอิสระเยอะเนี่ยเอาสั่งรถเข้ามาจริงซื้อรถจากต้นตอเดียวกันที่อังกฤษแต่ว่าพอเป็นออโตไลซ์ปุ๊บบริษัทแม่เขาจะปรับระบบแอร์มาเพื่อให้ใช้กับบ้านเราเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนมันร้อนไม่พอร้อนแล้วรถติดต่างหากไม่ระบายด้วยจอดอยู่เฉยระบายไม่ออกระบายไม่ทันก็ขึ้นอยู่แต่ละที่บางที่ก็เซฟ
ประหยัดก็เอาสเปคมึงงอกมาเลยไม่ต้องแก้อะไรมันก็พังอย่างเดียวไงจะรอวันพังอย่างเดียวแต่ว่าจะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้รถด้วยถูกป่ะถ้าคนที่ใช้รถที่แบบเช้าขับไปทำงานรถติดๆเย็นรถติดๆแป๊บเดียวเขาเจออ่ะโอเคงั้นให้พี่ฝากข้อมูลแก้หลายอย่างพี่เขาแก้หลายอย่างแก้อะไรนะพี่ตอนนั้นอะไรนะพี่ควันย้อนเข้ามาในรถนะอ๋อเรื่องกลิ่นกลิ่นเข้าไหมเวลาเราเรื่องกลิ่นก็สำคัญเรื่องกลิ่นกลิ่นครับผมที่เราตอบคำถามทุกวันพี่เม้นแก้ได้อย่างเรื่องรถมาด้าสองครับที่มีกลิ่นเวลาเราเหยียบสักจะบอกมีกลิ่นมีกลิ่นเหม็นไหม้เข้ามากลิ่นเหม็นไหม้เข้ามามาจากอะไรมันมาจากจริงๆแล้วมันมาจากลมหวนจากช่องระบายอากาศข้างหลังนะครับครับเวลาทำไมมันถึงมาถึงตอนช่วง120เพราะว่าช่วงที่เราคิดดาวอ่ะทอยเสียร้อนร้อนนะฮะแล้วก็เกิดลมหวนลมหวนจากด้านหลังเข้ามาร้อนเข้ามาร้อนเข้ามามันจะเกิดลมหวนเข้ามาเนี่ยเราได้กลิ่นกลิ่นไหม้แล้วเราแก้ยังไงอย่างงี้พี่ปิดเลยครับผมอ๋อก็ปิดช่องปิดช่องระบายอากาศก็จะช่วยได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ถ้าเราไม่ปิดลองไปล้างอัดฉีดข้างล่างทำความสะอาดข้างล่างให้มันคือข้างล่างทีหรอช่วงล่างเนี่ยเราไปดูหรือขี้โคลนหรืออะไรมาเนี่ยพวกกลิ่นมันจะเกาะเวลาถ้อยเสียมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้กลิ่นพวกนี้มันออกอ๋อมันก็ไปเกาะสมมติขี้โดนขี้ดินก่อนที่ถ้อยเสียพอถ้อยเสียร้อนมันก็จะมีกลิ่นเหมือนเหม็นไหม้อะไรมาบางทีเอ๊ะมันมีกลิ่นเหมือนแบบน้ำคั่มเข้ามาอะไรเงี้ยกลิ่นเวลาเหยียบสัก120-140กลิ่นเหมือนน้ำคั่มเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็ให้แนะนำให้ไปลองอัดฉีดดูก่อนนะก็เรียกว่าที่นี่ดูแลทั้งระบบแอร์เรื่องกลิ่นแล้วแก้อะไรอีกพี่เบนถ้าเรื่องแอร์ไม่เย็นเนี่ยมาที่นี่จบแน่จบแน่นอนอธิบายง่ายๆคุณผู้ชมมาหาไม่ยากร้าน Cooper Air Service เนี่ยนะอยู่ถนนศรีนครินทร์ถ้ามาจากพระราม9มอเตอร์เวย์วิ่งตรงมาเรื่อยเจอซีคอนซ้ายมือห้างซีคอนสแควร์เนี่ยฮะมาถึงปุ๊บถ้ามาจากพระราม9เจอยูเทิร์นอันแรกซีคอนที่เลี้ยวเข้าซีคอนนะขึ้นสะพานกลับรถขึ้นสะพานกลับรถไปเลยกลับรถมาปุ๊บหน้าปากซอย Cooper Air เนี่ยจะมีร้านคอกพิทอยู่สังเกตคอกพิทริมถนนศรีนครินทร์น่ะตรงข้ามเยื้องๆซีคอนสแควร์เนี่ยเยอะถ้าเจอซีคอนต้องเจอที่นี่มองอาจจะไม่เห็นมันต้องเข้ามาในเป็นเหมือนเต็นท์รถข้างในเป็นเหมือนเต็นท์รถครับข้างในเป็นร้านผมบอกแล้วเป็นร้านเล็กๆแต่ฝีมือไม่เล็กนะแล้วฝากไงพี่กับระบบแอร์บ้านเราคนใช้รถบางคนตอนนี้ดูเริ่มกังวลนะพี่แบงค์ครับผมก็วิธีมันรักษาผมตรวจเช็คระยะนะฮะทุกๆ6เดือนถ้าเกิดระบาดที่เนี่ยปุ๊บเราจะตรวจเช็คให้ฟรีครับผมเราจะทำการฉีดแผงทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ให้มันสะอาดขึ้นการระบายความร้อนดีขึ้นยืดอายุแอร์การใช้งานของมันนะฮะแล้วก็เป่าฟิลเตอร์เพราะบ้านเราบางทีมึงร้อนบางทีเราใช้รถใช้งานเนี่ยเจอฝุ่นเจออะไรเนี่ยไปเกาะอยู่ตามแผงคอนเดนเซอร์นะครับผมก็จะทำให้การระบายเนี่ยมันไม่ดีคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักนะฮะทีนี้พอคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกิดการลีกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคอมก็จะน็อตได้แอร์ก็จะเย็นไม่ฉ่ำเราก็ทำการฉีดแผงทำความสะอาดแผงครับผมแล้วก็เป่าฟิลเตอร์ให้ครับผมตรงนี้ทำให้ฟรีครับผมตรงนี้ดูแลให้ฟรีครับเข้ามาที่นี่ดูแลให้ฟรีครับผมแล้วเดี๋ยวมาว่ากันถ้ามีอะไรเสียต่อเบอร์อะไรพี่ครับผมคูเปอร์แอร์เซอร์วิสโทรเข้ามาได้ครับผม0818380679ช่างเป็นครับโอเคเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอไม่แต่ก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมนี่มันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะรถยนต์เนี่ยถ้าแอร์ไม่เย็นผมว่าสุขภาพจิตในรถก็แย่ตัวเราเองเราก็ไม่ไหวเราก็ไม่อยากใช้รถเหมือนกันปัญหามันมีหนักกว่านะบางทีไปซ่อมแล้วมันไม่จบแล้วโดนหลายตังค์โดนซ้ำซ้อนโดนหลายหมื่นมันไม่จบไม่เย็นสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือเย็นแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่เย็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมย์ก็บอกว่าถ้ามาจากแจ้งมาเลยนะครับถ้ามาจาก Speed Channel จะมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับท่านที่จะมาทำแอร์ซ่อมแอร์กับคูเปอร์แอร์เซอร์วิสครับนะครับแล้วก็แถมให้พิเศษแหละต้องบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านนึงที่ต้องบอกว่าเราผมมาเจอด้วยตัวผมเองผมมาเจอด้วยความที่รถผมพังแล้วผมก็มาเจอพี่เบนซ์โดยบังเอิญแล้วก็ทำไปทำมาซ่อมแล้วก็ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากบอกต่อเขาแบบคุณผู้ชมนะทำแล้วมันได้ผลมันจบไงก็เลยแนะนำคุณผู้ชมไปเป็นเรื่องที่เราอยากบอกต่อแล้วก็คนที่ใช้รถกันว่าผมแนะนำแล้วผมว่ามาที่นี่จบวันนี้ผมก็ต้องบอกว่ารถทุกคันในบ้านเราก็เปลี่ยนมาซ่อมแอร์ที่นี่หมดแล้วที่คูเปอร์แอร์เซอร์วิสเพราะนั้นวันนี้ขอบคุณพี่เบนซ์นะครับคุณสุรชาติแค่นี้นะครับผมย้ำให้ทีที่เนี่ยทำหมดทุกรุ่นถูกไหมรถที่มีแอร์เข้ามาทำแต่รถหรูซูเปอร์คาร์รถบ้านทำได้หมดนะโอเคโดยเฉพาะโฟกตู้ที่แอร์ไม่เย็นเจอกันที่นี่รถตู้ทุกตู้ไม่ใช่โฟกัสเดียวทุกตู้ที่แอร์ไม่เย็นเนี่ยแอร์ไม่เย็นเข้ามามาเจอกันเพราะว่ารถออฟฟิศล่าสุดเราก็แก้ไปแล้วซีตองจัมเปอร์เราใช่เพราะว่านั่งมาตั้งนานแอร์ก็ไม่เย็นครับนะครับแต่ว่าก็แก้ระบบนี้ไป
แล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของแอร์รุ่นใหม่ที่เป็นดิจิตอลพี่เบนก็ทำได้ครับระบบไฮบริดได้หมดได้หมดไฮบงไฮบริดเข้ามาดูแลได้หมดคอมไฟฟ้าที่นี่จัดไปถูกต้องแก้ไขได้นะครับนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทิ้งท้ายกับร้านนี้ครับ Cooper Air Service ศรีนครินทร์มีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสักเบนครับแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิน 4x4 Accessory 02-115-7156 อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการที่ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และก็ตัวถังนะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นมาร์กตามในข้อความนะครับขอบคุณ L Moto Fortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง L ครับขอบคุณน้ำมันเครื่องไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมารับสายนะครับช่วงที่รอสายมาดูเอสเอสหน่อยไหมพี่บอสจ้ะเข้าไหนดีเปิดสายนะฮะเขาถามว่าซีวิคคูเป้ปี97ถึงปี2000เนี่ยปัญหามีเยอะไหมโฉมซีวิคคูเป้ตาโตนะใช่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยจริงๆมันเป็นรถที่มันไปต่อได้เยอะมากเลยนะใช่โดยพื้นฐานมันก็คือว่าหนึ่งมันเป็นรถที่เรื่องราวของด้วยตัวถังครับรูปทรง2ประตูก็เป็นที่หมายตาของวัยรุ่นรถครบแล้วก็เป็นรถที่วันนี้ก็ยังดูไม่ได้ตกยุคนะยังสวยอยู่นะปัญหาอย่างเดียวของมันคือผ่านมือวัยรุ่นมาแต่สภาพรถซิ่งส่วนใหญ่หารถเดิมยากแล้ววันนี้หารถเดิมๆยากถ้าเกิดได้เจอได้เดิมนะก็มาทำมีงบหน้าเก็บเลยวางแบบ K20 อะไรก็ว่าไปทำไมในทำสีสวยๆนะล้อสวยๆสักชุดนึงนะนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสำหรับเจ้าตัว Civic Coupe มีอนาคตน่าเก็บเขาถามว่าเรื่องการตัดหลังคารถธรรมดาเนี่ยให้มันเป็นรถเปิดประทุนนี่มันจะมีปัญหาไหมมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับรถที่เป็นรถเปิดประทุนเนี่ยนะเราจริงๆแล้วถ้าคนเคยได้รู้เนี่ยนะขั้นตอนเขาเนี่ยรถที่ไม่มีหลังคาเนี่ยเขาจะต้องไปดามในส่วนอื่นของตัวรถเพื่อชดเชยความคนละแบบกันชดเชยความแข็งแรงในขณะที่ไม่มีหลังคาถูกไม่ใช่เขามาจากโรงงานเนี่ยสมมติเขาทำรถคาร์บิโอเลตเนี่ยเขาจะดามตัวถังมาคนละแบบกับรถที่เป็นมีหลังคาสปอร์ตตัวยึดหรือว่าตัวเหล็กดามทัชซีเองมีเหล็กดามมีคานเหล็กคนละเบอร์คนละไซส์กันเลยคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปตัดเองไปทำเองทำได้แต่นั่นหมายความว่ารถขาดความแข็งแรงมันไม่ได้แบะอย่างเดียวพอตัวถังมันแบะออกจุดยึดช่วงล่างต่างๆมันไปได้หมดเปลี่ยนหมดมุมองศาศูนย์ล้อขับไม่ดีแน่นอนก่อนจะตัดต้องดามต้องเป็นผู้ที่ชำนาญการทำด้วยนะใช่ต้องรู้ด้วยต้องดามตรงไหนอะไรยังไงใช่ขึ้นอยู่กับรถรุ่นนั้นๆด้วยเอารถอะไรมาตัดนะครับมาตัดไม่เป็นเนี่ยนะเรียบร้อยเสียรถเลยนะครับรับสายคุณเจี๊ยบครับสวัสดีครับพี่โบ๊ทกับพี่บอมสวัสดีครับค่ะพี่ช่วงนี้ฝนมันตกทีเนี้ยผมเคยเจอพอดีผมใช้เป็นรถเกียร์ออโต้นะพี่นะครับมันบางทีเราจอดแล้วมันจะติดลมนิดหน่อยนะลมไม่ลึกเนี่ยครับทีนี้ผมก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเราควรจะใช้เกียร์ดีเกียร์2เกียร์3หรือเกียร์ L ในการเวลาติดลมเพราะปกติถ้ารถเกียร์ธรรมดาก็ใช้เกียร์1แล้วก็โยกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ขึ้นจากลมได้ครับก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ปกติรถเกียร์ออโต้เนี่ยมันจําเป็นไม่ต้องใช้เกียร์น้องเกียร์นี้อะไรเงี้ยครับอันดับแรกต้องบอกคุณเจี๊ยบก่อนว่ารถเกียร์ออโต้ถ้ามันมีหล่มนิดเดียวเราต้องดูว่าล้อไหนก่อนที่ติดล้อที่เป็นล้อขับเคลื่อนของรถหรือล้อที่ไม่ใช่ล้อขับเคลื่อนนะฮะสมมติว่ารถคันนี้เป็นรถญี่ปุ่นสมมติยกตัวอย่างโตโยต้าออทิสล้อหน้าติดล้อหน้าเราไปในหล่มนิดนึงถูกป่ะวิธีการขึ้นจากหล่มทำไงครับมาถึงปุ๊บสตาร์ทรถใส่เกียร์ดีเหยียบคันเร่งเพื่อหวังให้ขึ้นจากหล่มเลย
มันจะเกิดอาการล้อฟรีเกิดขึ้นแล้วมันยิ่งขุดด้วยทำให้ยิ่งลึกกว่าเดิมหลุมลงไปอีกให้รถมันจมลงไปเดิมมากกว่าเดิมใช่ใช่ครับสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรฮะอันดับแรกเลยก็คือเข้าเราประเมินอุปสรรคก่อนว่ารถเราตอนนี้มันติดอุปสรรคประมาณเท่าไหร่ถูกไหมครับเราประเมินอุปสรรคเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ลองดูว่าว่ามันจะเกินกำลังที่รถเราจะขึ้นได้ไหมจริงๆแล้วอยากให้ใช้เกียร์ดีปกติเนี่ยลองเร่งดูก่อนว่ามันขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้ก็หาวิธีอื่นอย่าเพิ่งไปเชนเปลี่ยนไปเป็น L หรือเป็นมันใช้วิธีอย่างนี้ก็คือขึ้นมาถึงสตาร์ทรถเนี่ยลองเข้าเกียร์ดีก่อนปล่อยเร่งคันเร่งนิดเดียวเร่งเบาๆนะแต่คันเร่งนิดเดียวว่ามันพอขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้ลองดูว่าถ้าเราปลดลงมาเป็นเกียร์สมมติลงมาเป็นเกียร์หนึ่งล่างสุดเลยลองดูด้วยว่ากำลังของเกียร์หนึ่งเนี่ยแล้วค่อยๆแตะให้รถไม่ให้ล้อมันฟรีเนี่ยมันจะพยายามขับขึ้นไปบนอุปสรรคกันได้ไหมหรือถ้าไม่ได้ขยับเป็นเกียร์ถอยหลังลองถอยหลังดูก่อนแต่ไม่ใช่ว่าปั่นล้อฟรีทุกรอบนะพังเละแล้วเรียบร้อยนี่ปั่นยิ่งเลอะครับเวลารถตกลงอย่างเงี้ยค่อยค่อยไปค่อยค่อยโยกค่อยค่อยโยกค่อยค่อยโยกจนให้มันหลุดจากอุปสรรคอาจจะหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาช่วยช่วยนิดหน่อยครับนั่นในกรณีที่ล้อที่เป็นกำลังขับนะครับล้อหน้าล้อขับหน้าล้อขับหลังก็ถ้าเป็นปิกอัพทั่วฮะรถปิกอัพทั่วไปก็ถ้ามันติดนิดเดียวก็เกียร์ดีปกตินะครับลองขยับดูถ้ามันไปได้ก็ไปแต่ถ้าหน้าถอยหลังถ้ามันล้อมันเริ่มสลิปอาการล้อเริ่มฟรีเมื่อไหร่ให้หยุดก่อนนะฮะเพราะมันเหมือนกันถ้ายิ่งทำไปมันจะยิ่งขุดให้หลุมลึกกว่าเดิมใช่ใช่ผมเคยเจอพี่ใช่หาไม้มาลองหรือเข็นหรือว่าอะไรก็ว่าไปถ้าในกรณีล้อหน้าติดรถเราขับหลังล้อหลังเริ่มฟรีเพราะมันไม่เกาะกับถนนแล้วก็ต้องหาไม้มาปูเพื่อให้มันเป็นหนืดขึ้นหรือแผ่นยางหนาๆมาปูเพื่อให้มันจับต่อได้ครับเอาหินใส่อะไรก็ว่าไปแล้วแต่หลุมลึกแค่ไหนแต่หินใส่ก็ระวังหินกระเด็นเราไม่ปัดฟรีผมเคยเจอครั้งนึงแล้วก็มีคนมาช่วยเขาก็เอาคนพอดีรถผมเป็นรถกระบะขับล้อหลังนะพี่มีคนมาขึ้นข้างหลังประมาณ3คนแล้วก็ถ่วงน้ำหนักใช้วิธีโยกโยกโยกอะไรเงี้ยขยมก็ช่วยได้ขยมก็ขึ้นบางทีถ่วงน้ำหนักไปมากๆก็ทำให้ล้อหลังมีน้ำหนักรูปล้อหน้ามันก็จะลอยขึ้นไงนิดนึงพอช่วยได้ครับครับก็เลยฝนตกก็เลยสงสัยว่ามันมีเกียร์เนี่ยจะใช้ดีเอลหรือ2หรืออะไรเงี้ยก็คือใช้เกียร์ดีค่อยๆค่อยๆแล้วแต่สถานการณ์ครับว่าติดมากติดน้อยนะทุกครั้งที่เรามีอุปสรรคอย่าตกใจฮะครับค่อยๆไปมันตกใจตั้งสติหมดเลยตั้งสติดีๆค่อยๆไปมันมีทางแก้หมดอ่ะครับผมอ๋อครับผมนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับคุณเจี๊ยบครับครับครับสวัสดีครับพี่ครับคำถามพี่โบ๊ทมาบอก Everest 3.2 มีปัญหาคนใจไหมครับสนใจอยู่ไม่มีครับไม่มีอะไรนะไม่มีอ่ะก็จบสุดท้ายมันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นรถคันนึงที่เราบอกว่าจบนะแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าให้ของมาก็ค่อนข้างเยอะนี่เป็นตัวใหม่ของผมจนเป็น2015อยู่นะครับ M by 2016นี่ออปชั่นมาเติมเลยกันนะถูกป่ะแล้วเขาแพงกว่าแต่ว่าเขาก็ให้ของเพิ่มมาเขาก็ให้ของมาก็เติมของมาก็เรียกว่าผมว่าเขาคุ้มแล้วกับเงินจบแน่นอนเอเวอเรสต์ก็เป็นรถที่โอเคใช้แล้วยาวอย่าไปคิดใช้สั้นกับมันละกันครับผมว่า5ปีขึ้นสบายๆใช้ไปเลยแล้วมันชอบวิ่งไอ้เนี้ยนะนิสัยมันคือชอบแบบออกไปต้องใช้ต้องใช้งานวิ่งยาวๆปลุกให้ม้าตื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันชอบมาดู SVS กันต่ออันนี้อะไรฮะซิลฟี่ 1.6 ไมล์แสน 480,000 น่าซื้อไหมนิสสันซิลฟี่ปีอะไรจ๊ะไม่ได้บอกปีมาไมล์แสนก็น่าจะประมาณสักรถประมาณสัก3ปีกว่า4ปีประมาณนี้ 1.6 ราคาตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ซิลฟี่ที่เห็นอยู่ก็3กว่า8กว่าแต่ว่าราคามือ2ก็ประมาณแต่น่าจะซื้อเข้าประมาณ40 3-4 แสนผมเห็นอยู่นะซิลฟี่แล้วแต่ปีอะไรดูปีต้องดูปีก่อนขอปีนิดหนึ่งใช่แล้วเนี่ย Escape 3,000 V05 มือ2น่าซื้อไหมครับวันนี้มันมือมันไม่ใช่มือ2แล้วนะผมว่ามือ2น่าซื้อเพราะมันล็อกหนึ่งมือ2มันต้องซ่อมแล้วดิถ้ามันมือ2ยังน่าซื้อแต่ว่ารถยังสภาพดีอยู่เจ้าของใช้มือเดียวจากห้างมาแล้วมาถึงเรามือสองเพราะมันถึงเวลามันนี่มันเลยจุดซ่อมนี่มันจะซ่อมรอบ2แล้วนะโอ้รอบ2รอบ3แล้วอันนี้ตัว 3,000 นี่ตัว V6 เลยนะตัว V6 ที่ติดแก๊สตัวนี้ที่มีกากไง 3,000 กับ 2,000 ตอนนั้นออกมา 2,000 กับ 3,000 3,000 เป็นตัวท็อปมีสเตเรโอแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะต้องเป็นแก๊ส LPG แล้วล่ะเพราะว่าน้ำมันเพราะต้องรถคันนี้ต้องผ่านที่เป็นน้ำมันแพงมาเพราะฉะนั้นต้องเป็น LPG แน่ๆแล้วก็ต้องดูสภาพอย่างดี
อย่างแรงเลยครับเพราะว่านี่มันจะซ่อมรอบ2แล้วนะไม่ได้ซ่อมรอบแรกมันซ่อมรอบ2อะไรบางตัวหายากเหมือนกันใช่แต่จริงๆแล้วแนะนำดีกว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดูราคาไปหารถตลาดเล่นดีกว่าวันนี้ราคามันผมว่ามันก็แสนกว่าบาทมั้ง Ford Escape ถ้าแสนกว่าบาทจริงๆผมว่าวันนี้มันมีตัวอื่นให้เลือกเยอะมีทางเลือกคือมีอีกหลายทางด้วยคือรถที่มันไม่ใช่รถตลาดแล้วก็อะไรค่อนข้างหายากจุกจิกพอสมควรหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า Escape นะครับมาดู SUV กันต่อนะครับมาถาม Civic Turbo กับ Civic Turbo อดใจรอนิดนึงเดี๋ยวเราจัด Speed Talk เดี๋ยวเราประเทศเดี๋ยวเรารวมหมดเลยไอรุ่นไหนที่มีเทอร์โบที่ออกมาตอนนี้บ้างเร็วนี้เร็วนี้เนี่ย2คันนี้อยู่ในเป้ากลุ่มเป้าหมายเราอีกคันเขาถามว่าการบำรุงสาเบรกแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกบ่อยๆมีประโยชน์อย่างไรน้ำมันเบรกจริงๆเขาก็แสนโลเขาเปลี่ยนทีนึงครับไม่จำเป็นต้องไปทำบ่อยหรอครับแสนโลหรือว่าลดประมาณสัก4ปี3ปีขึ้นปีที่4เขาก็เปลี่ยนกันทีนึงบางคนมองข้ามบางคนเปลี่ยนแต่ผ้าเบรกล้างเขาสะอาดแต่ไม่เคยถ่ายมันก็เป็นสารเคมีก็มีต้องเปลี่ยนเหมือนกันโดยเฉพาะรถบางคันลุยน้ำมามีน้ำเข้าไปในระบบมีปัญหาแน่นอนเกิดฟองอากาศอันตรายด้วยนะครับส่งผลต่อระบบเบรกแน่นอนถูกต้องแล้วก็น้ำมันเบรกก็มีวันหมดอายุของมันเพราะวันนึงที่คุณใช้เบรกหนักๆคุณจะเจอพวกอารมณ์เบรกเฟดน้ำมันเสื่อมสภาพแล้วบางทีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเราก็ได้เห็นด้วยว่าลูกยางมันอยู่ในสภาพที่มันดีไหมมันโอเคหรือเปล่านะครับน้ำมันเบรกสกปรกก็มีผลนะครับทำให้เบรกของเราเนี่ยระยะเบรกมันก็จะยาวขึ้นแล้วก็เรื่องราวของการที่เรียกว่าอะไรอะเบรกแล้วเฟดเบรกมันก็ต้องลึกขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกเหยียบมันจะไม่อยู่มันก็จะเจออาการนี้เบรกเฟดวิธีแก้ปัญหาสายพานดังมากเวลาสตาร์ทรถทำอย่างไรดีก็แสดงว่าสายพานมันหย่อนมันต้องมีปัญหาคือรถปกติมันต้องไม่ดังสายพานแล้วตามครั้งแรกมันดังมากแล้วนะว่าหนึ่งสายพานหย่อนหาหย่อนไปตึงไปหาจุดก่อนแล้วมันดังจากไหนตึงไปก็ดังหย่อนไปก็ดังเก่ามากก็ดังครับก็แสดงว่ามันต้องเริ่มหมดอายุหรือตรวจเช็คก่อนลูกลอกที่ตัวตั้งสายพานสึกแล้วก็ดังมันเป็นได้หมดใช่สายพานมันไปพลาดเกี่ยวกับอะไรบ้างได้ชาร์จคอมแอร์ทุกอย่างถ้ามันเริ่มดังแล้วไปซ่อมนะครับถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนซะเพราะมันเป็นเส้นเดียวที่มันหมุนในเครื่องมันติดอยู่ในระบบนี้ได้รถญี่ปุ่นก็มีสองสามเส้นแต่ว่าหรือนี่รถยุโรปมันก็เส้นเดียวอะถ้ามันขาดไปนี่ก็จบกันเลยนะแล้วตีไปพลาสติกโก่งพัดลมแตกหมดเนะเทะหมดอะครับอ่ะเขาเขียนว่าอะไรรับสายไหมคุณเอกอะคุณเอกครับรับสายคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมอยากจะถามว่าผมใช้ Fortuner TRD Sport Devo 3อะครับครับตัวปีประมาณ2011ตัวแชมป์รถสุดท้ายตัวแชมป์ครับไม่ใช่แชมป์มาก่อนแชมป์ครับตัวหน้าหยักอะครับหน้าหยักอ๋อหน้าหยักครับแล้วพอดีว่าเห็นผมใช้มาประมาณ 80,000 กิโลเกียร์มันแบบผมมีความรู้สึกว่าได้ยินว่าเสียงเกียร์มันเหมือนหอนๆขึ้นมาครับมีแล้วมึงเนี่ยมีอาการยังไงครับเกียร์ที่ว่ามีเสียงหอนขึ้นมาหอนแบบว่องว่องว่องเนี่ยเริ่มตีนเสียงเหรอมีหอนตอนที่เรายกคันเร่งเหยียบคันเร่งไปแล้วมันแบบเราทะยานรถออกแล้วมันก็มีแบบฮึ้งขึ้นมาไงรถคันนี้เข้าศูนย์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอ๋อผมก็เข้าศูนย์ทุกหมื่นโลอยู่แล้วครับอ๋อเข้าทุกหมื่นโลก็จริงๆควรให้ศูนย์ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มาเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนที 20,000 โลเปลี่ยนที่แต่ศูนย์ให้เปลี่ยน 40,000 แต่ผมจะเปลี่ยน 20,000 นะครับอ้าวก็เปลี่ยนได้เลยลองเปลี่ยนดูก่อนแล้วก็ลองดูว่าน้ำมันมันสกปรกมากแค่ไหนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กองเกียร์ก่อนให้เขาดูดมาถึงทอร์คเลยลองเปลี่ยนให้หมดเลยตอนนี้ขับ4หรือขับ2ครับตอนนี้ขับ2มั้งขับ2หรือขับ4ครับขับ4ครับขับ4 Sportivo อ่ะครับ Sportivo Sportivo ขับ4ครับครับก็ลองดูเรื่องครับ4ครับผมครับเรื่องของเหลวทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเข้าศูนย์บ่อยๆเขาน่าจะเปลี่ยนหมดแล้วนะน่าจะผ่านเช็คใหญ่มาแล้วมั้งแสนโลแล้วนี่ใช่ป่ะแสนโลยัง 80,000 กิโลฮะเกือบแสนก็พอดีน่าจะเข้าเนี่ยรอบนี้เช็คใหญ่แสนโลไม่ใช่หน้านี้ยังไม่แสนครับ 80,000 กิโลก็เนี่ยก็เขาบอกเขาเช็คใหญ่แสนโลเลยครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ต้องเช็คใหญ่แล้วล่ะเขาไปเช็คเรื่องระบบเรื่องเสียงก่อนจริงๆเรื่องเสียงมันเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ผม
ปลี่ยนเทอร์โบเป็น F55V นะครับไม่รถไม่เดิมแล้วน่าแน่ใจว่าเสียงมาจากเกียร์เกียร์หรือคลัตช์มันจริงแล้วเสียงมันก็ระบบเสียงที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะเกียร์หรือคลัตช์รถโมดิฟายโอเวอร์บูทคลัตช์อาจจะลื่นหรือเปล่าแต่กำลังก็ปกตินะถ้าเร่งก็บูทก็มาเลยก็มาแต่ว่าบางทีอาจจะเริ่มไปแล้วนิดหรือเปล่าแต่จริงๆคันนี้นะพูดตรงๆเลยนะเปลี่ยนคลัตช์ที่ดีตวงนะถ้าเปลี่ยนเทอร์โบแล้วนะตาครับคันนี้ออโต้หรือธรรมดาออโต้เกียร์ออโต้ครับออโต้ก็มีคลัตช์ตัวทีดีที่เป็นคลัตช์ตั้งอ๋อตากเลยเพราะคันนี้ทีดีไม่ได้ทำคัตมาพอเปลี่ยนเทอร์โบแล้วบูทมันสูงขึ้นน่ะก็อาจจะเป็นไปได้ที่คัตอาจจะเริ่มมีปัญหาลองเช็คดูก่อนเปลี่ยนเทอร์โบแล้วก็ใส่หัวฉีดบอสว่าแล้วรถทำมอลเต็มที่ก็ต้องก็นั่นแหละผมว่าเสียงนี่แหละเริ่มจะมาจากนี่แหละระบบชุดคัตชุดอะไรเนี่ยลองดูเช็คดูก่อนครับถ้าเอาเซฟมุกหน่อยอันดับแรกก็เปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนกองครับแล้วถามพี่บอสหน่อยว่าถ้าทำเกียร์ซิ่งได้ไหมเกียร์ซิ่งเหรอครับแนะนำที่ทำไหมฮะเพราะบูทมันประมาณ40ปอนด์นะฮะเห็นป่ะบูทมันเนี่ยผมว่าคัทมันน่าจะไปแล้วล่ะอ๋อจริงๆถ้าคันนี้นะทำคัทนะอยากให้ไปปรึกษาพี่วิชัยเหมือนกันให้มันมีเขามีที่เขาทำเกียร์ออโต้ซิ่งก็มีอยู่เราเซิร์ชในมันมีแต่ว่าได้ครับปรึกษาพี่วิชัยหน่อยดีไหมเพราะผมว่าจริงๆแล้วเกียร์เดิมเนี่ยนะระยะทดมันก็โอเคอยู่แล้วแล้วขับ4 full time ถูกป่ะแล้วคันนี้จริงๆนะมันได้แค่คัดดีๆชุดเดียวนะมันก็ไปไหนต่อไหนมันก็ไปได้ไกลเหมือนกันนะเพราะตอนที่ผมทำล้อโตอ่ะตอนผมใช้ไทเกอร์ตัวดีโฟดีอ่ะแล้วผมทำไปล้อโตล้อ37ใช่ไหมแล้วไปเปลี่ยนเทอร์โบอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยกชุดคัดเทียดีมาเลยนะ1ชุดเกียร์ธรรมดาใช่ไงแต่ว่าพูดถึงว่าพอมันใส่แล้วมันก็คนละเรื่องเหมือนกันคันนี้มันเกียร์ออโต้ไงคันนี้ต้องเช็คก่อนว่าตอนแรกคือตอนนี้สภาพเกียร์ออโต้เนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมนะครับตรวจเช็คนิดนึงแล้วรถบูทหนักๆอย่างนี้ก็ตรวจเช็คก่อนอย่างแรกเลยว่ามันสมบูรณ์ไหมถ้าไม่สมบูรณ์ก็ซ่อมตามอาการถ้าจะไปเกียร์ซิ่งก็อีกเรื่องนึงก็มันมีชุดคัทเทียดีของตัวเกียร์ออโต้ก็มีก็อาจจะเป็นชุดนั้นแต่ผมว่าแนะนำให้ปรึกษาพี่วิชัย ECU เดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่วิชัยให้ผมว่าน่าจะไปชุดนี้น่าจะไปจบแล้วก็ขึ้นไดโน่ปรับจูนลองดูว่ามันแมทกับเกียร์ไหมกลัวว่าตอนนี้บูทมาแล้วมันไม่แมทกับเกียร์มันก็เลยลากให้ระบบชุดเกียร์เริ่มมีปัญหาเดี๋ยวสักพักพอมันจะหอนแล้วมันได้เดี๋ยวเฟืองเกียร์มันจะพังเอามันจะพังอ๋ออืมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าบูทเกินครับบูทเกินนี่เกียร์จะรับได้แต่เวลาขับขึ้นความเร็ว100กว่าอะไรประมาณนี้สนุกมากมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันแน่นอนมันดึงปี๊ดปั๊ดเลยล่ะตอนเนี้ยแทบแตะคาเทคคันเร่งนี่หลังติดเบาะเลยล่ะบูทตั้ง40ปอนด์จะเป็นโอ้โหนี่จริงๆครับไม่ลื่นนี่ก็ถือว่าบุญมากนะเนี่ยไม่ลื่นฮะยังไม่ลื่นไม่ก็ใช่ไงพูดถึงอ่ะตอนนี้ครับไม่ลื่นนี่ถือว่าบุญมากเลยนะเพราะปกติครับต้องกระต่ายมันจะลื่นสิครับแน่นอนไม่มีการแน่นอนครับเรื่องเกียร์แน่นอนเพราะนั้นเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่วิชัยให้อ้าวเนี่ยเบอร์พี่วิชัยหน้าจอจดเลยนะครับผมเนี่ยโทรปรึกษาพี่วิชัยแล้วควรจะขึ้นไดโน่ที่แกลองดูก่อนว่าตอนนี้บูทเรากับเกียร์มันรับมันแมทกันไหมคือผมอยากถามพี่โบ๊ทว่ากลัวแบบกลัวไปทำแล้วแต่ละที่นะแต่เขาก็มีแบบว่าแนะนำใครสูบมันใหญ่มั่งสูบใครสูบมันมั่งแต่ว่าอันเนี้ยพี่แนะนำอย่างนี้ให้เธอต้องไปหาพี่วิชัยบอกว่าพี่ผมคุยกับทางพี่โบ๊ทสปีดชาแนลมาแล้วบอกว่างบประมาณผมเนี่ยอยากให้แค่ชุดเกียร์ชุดเนี้ยรองรับเครื่องที่มันมีอยู่เข้าใจยะครับคือเราต้องบอกว่าประมาณช่างเลยว่าเราสิ่งที่เราอยากทำคืออยากทำให้เกียร์เนี่ยมันรับกับเทอร์โบเราพอใจกับเทอร์โบกับหัวฉีดตอนนี้มันมีอยู่แล้วกับการขับฟิลเนี่ยเราต้องการให้ทำให้เกียร์เนี่ยมันรองรับกับชุดนี้ให้ได้ถ่ายทอดกำลังออกมาให้ได้แค่นั้นพอโอ้โหพอขับขี่พอใจมากเลยเทอร์โบ F55V ถูกไหมหัวฉีดแล้วก็กล่อง Power D ของ Pro Speed อ่ะสิ่งที่เอกต้องการคือตอนนี้อยากได้ชุดถ่ายทอดกำลังที่มันรับเครื่องตัวนี้ได้ไงถูกปะครับผมตอนนี้โฟกัสไปที่ตรงนี้เลยบอกพี่วิชัยแล้วว่าพี่ผมอยากได้แค่นี้ผมอยากเอาแค่นี้เอาเกียร์ที่รับกับกำลังตัวนี้ได้แล้วทนแล้วใช้งานได้นานครับ
แนะนำสายที่จบผมนั่งดูอยู่ทุกวันต่อสายอยู่ทุกวันมันต่อไม่ติดแต่เช้าไหนคุณเอกอยู่เช้าไหนผมอยู่บางแคครับวิ่งกลางคืนพี่วิชัยก็ชอบทำงานคืนโทรหาเนี่ยวางหูแต่ผมไปโทรหากันได้เลยกันอยู่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมไม่แล้วบอกกันเลยบอกอย่างที่ผมบอกว่าพี่เดี๋ยวผมรถไปให้พี่ดูผมรถไปให้พี่ลองผมอยากได้แค่เกียร์ที่รับกับเครื่องตัวนี้ได้ครับแค่นั้นพอครับเดี๋ยวผมต่อสายไปเลยต่อเลยวางเนี่ยวางหูโทรเลยทันทีเพราะแกชอบแล้วแกชอบทำงานคืนเอาพี่โบ๊ทแนะนำอย่างเดียวเลยจ้าได้ครับได้ครับได้เลยครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโทรเลยนะมาเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เลยครับในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula for Wheels Casio ทุกต้นเดือนครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุนเดือนช่อง74สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortechแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการทดลองจากองค์การ NASA ครับเด็กนี้ฮะครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักรถยนต์ Subaru ครับต้องเรียกว่าเพราะว่าเป็นคำถามที่ทุกคนถามเยอะมากว่า Subaru รถ 200,000 มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงรถ 200,000 เพราะอะไรรถดียังไงเออก็มีการจัดเทสไดขึ้นเขาบอกว่าเป็นงานเขาใช้ชื่องานว่าDriving Experience 2016ถูกต้องไงโดยSubaruโดยSubaruประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่ประกาศลดราคารถSubaruออกมา 200,000 บาทครับคำถามเกิดขึ้นว่ารถมันไม่ดีเหรออยู่ๆรถ 200,000 มันเป็นเรื่องของการตลาดนะแล้วก็เขายอมหนีราคาตัวเองให้มันอยู่ในเซกเมนต์ที่เขาไม่มีคู่แข่งเลยในการทดสอบวันนี้ก็ผมก็ไปกับโซลมิดนะครับจัดไปในการทำการซูบารุจัดเต็มให้เลยเอารถมาครบทุกไลน์อัพเลยเรียกว่าลองกันทุกรุ่นเลยลองตั้งแต่ Forester XV The Walk Outback BRC WRX ครบเลยเรียกว่าได้ลองกันครบทุกรุ่นเลยนะครับได้ลองทั้งทางเรียบในเรื่องของ performance แล้วก็ในกลุ่มรถที่เป็นประเภททางฝุ่นทางฝุ่นก็มีแท็กที่เป็น Dirt Track ให้วิ่งอยู่เจ้า Forester Outback XVวิ่งทางนี้เราเป็นยังไงระบบขับเคลื่อนทำงานยังไงได้เห็นกันจะอะไรทั้งผมทั้งสุนมิตรทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูครับน่าสนใจมากกับเรื่องราวของ Driving Experience โดย Subaru ประเทศไทยนะฮะมาชมเรื่องราวของการทดสอบรถ Subaru นะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมกับพี่มิตรครับผมวันนี้เราเดินทางมาที่เมืองทองใช่ครับริมบึงทะเลสาบใช่ครับเหมือนอากาศจะดีแต่ว่าแอบร้อนสุดๆเหมือนกันนะกับกิจกรรมพิเศษวันนี้ที่เกิดขึ้นครับกับงาน Subaru Driving Experience 2016ครับต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นรอบที่เขาเชิญทั้งสื่อแล้วก็ลูกค้าด้วยใช่ครับมาเทสไดร์นะครับฮะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศโดยรวมวันนี้เท่าที่มาถึงเรามองเห็นก็มีพื้นที่แยกทดสอบเนี่ยเป็น2โซนด้วยกันครับฝั่งนี้เป็นเล็กไซส์ฝั่งนู้นเป็นเดอร์แท็กครับก็เขาบอกว่าในวันนี้นะครับถ้าเราอยู่กันครบทุกสเตชันเนี่ยจะได้รู้จักรถทุกรุ่นเขาวันนี้คุณบุญรู้เขาบอกว่าเขาเอามาทุกรุ่นที่มีอยู่ใช่ครับในประเทศไทยได้ขับครบทุกรุ่นแน่นอนใช่ครับแล้วก็ได้เปรียบเทียบได้เห็นการตอบสนองที่แตกต่างครับคำถามที่บอกว่าสนใจคันนี้แต่ว่าคันนี้เป็นยังไงถ้ามางานนี้ทดสอบแล้วรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูระบบสกู๊ปพิเศษอันนี้แล้วไปช่วยตัดสินใจได้เดี๋ยวเราจะดูรีวิวรายละเอียดให้ว่ารถแต่ละคันแต่ละรุ่นขับแล้วมันฟีลลิ่งมันแตกต่างยังไงแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนมากต้องขออนุญาตคุณผู้ชมเข้าไปในเต็นท์ที่เขาจัดไว้ให้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูงั้นผมเข้าไปในรถแล้วกันเข้าไปในรถก็ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเทสไดรฟ์วันนี้ครับว่าจะเป็นไงจะสนุกขนาดแค่ไหนแล้วก็มันแค่ไหนไปดูครับ
ฟอร์เรสเตอร์ครับวิ่งทางเรียบในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้มาอยู่ในอีกคันหนึ่งครับเรือวอล์กก็จะเป็นแนวสไตล์ที่เป็นรถขนาดความสูงเนี่ยจะลดลงมาไม่สูงเหมือนกับฟอร์เรสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นรูปทรงสไตล์ของเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามากันถึงเมืองทองครับนะลานเขาเรียกอะไรนะลานกิจกรรมที่อยู่ริมบึงอะนะเป็นเล็กไซส์ครับกับกิจกรรม Subaru Diving Experience ครั้งที่2016ใช่ครับวันนี้เราก็เรียกว่าจัดเต็มเขาจัด Subaru มาให้ทุกรุ่นเลยเป็นไงบ้างพี่มิตรวันนี้ก็สเตชันที่น่าสนใจก็คือรถในไลน์อัพในรุ่นต่างๆของ Subaru เนี่ยถูกจับแยกเป็น2ฝั่งครับฝั่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นฝั่งที่เป็นเล็กไซส์ลานคอนกรีตที่ใช้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทดสอบแท็กนะอันนี้เอาเลยเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านนี้ใช่ครับกลัวอยู่เป็นแท็กอยู่ข้างหลังนี้ใช่ก็ด้านนู้นเมื่อกี้ตอนที่เรามาเราไปลองด้านนู้นก็จะเป็นเดิร์ทแท็กเดิร์ทแท็กเป็นกลุ่มที่เป็น SUV crossover ครับทั้งรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ NA และเทอร์โบเจ้าก็พูดง่ายๆเจ้า Forester นี่แหละครับ Forester ตัวธรรมดาแล้วก็ Forester ตัวเทอร์โบรวมไปถึง XV แล้วก็ Outback ด้วยใช่ครับเรียกว่าเราลองกันครบเลยเมื่อกี้ตั้งแต่แดดเปรี้ยงๆเลยใช่ครับก็ไปที่สุดสนานกันไปแล้วก็สมรรถนะเป็นไงพี่มิตรพอได้ลองแล้วก็พอได้ลองเต็มไลน์อัพแบบนี้เนี่ยเอาฝั่งเดิร์ทแท็กก่อนแล้วกันครับฝั่งนู้นก่อนก็จะได้เห็นว่าการออกแบบของตัว XVนะครับแล้วก็ Forester ที่ขนาดตัวรถแตกต่างกันความสูงจากพื้นห่างกันเนี่ยแต่ความจริงพอเราได้กดเต็มที่ได้ควบคุมในเส้นทางเดียวกันได้เห็นช่วงจังหวะการช่วยของระบบช่วยการทรงตัวได้เห็นการทำงานของระบบตัว Symmetrical Four Wheel Drive การส่งกำลังเวลาที่ระบบตัดกำลังแล้วแต่เรายังกดคันเร่งอยู่ครับนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อพอเรากดแบบเต็มๆหลังจากนั้นเราเข้าตรงที่เป็น X mode ด้วยใช่มั้ยครับครับใช่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทดสอบช่วงล่างก็จะมีเป็นด่านให้ทดสอบมีที่ลองขึ้นไปแล้วล้อหลังลอยครับดูถึงสมรรถนะของรถที่สามารถเขาเรียกว่าฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ในเส้นทางออฟโรดเลยมีช่วงที่เป็นโรลเลอร์ที่ให้ขึ้นไปแล้วเหมือนลักษณะจำลองเหมือนกับเราลงไปในทางที่เป็นลมแล้วก็รถติดลมล้อฟรีเนี่ยก็ยังสามารถผ่านไปได้โอ้โหสุดยอดคันที่แบบดูหรูๆนะเห็นปกติวิ่งในเมืองหล่อๆอย่างเอาแบ็คเนี่ยพอลุยเต็มแล้วก็ควบคุมดีใช่ก็ขับสนุกทีเดียวมาฝั่งกับมาฝั่งนี้อย่างที่เห็นที่เขากำลังลองกันอยู่นี่เจ้า WRXครับนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ลองครบทุกรุ่นแล้วจริงๆเลยคันหนึ่ง BRZ ใช่ครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราคุยเสร็จเนี่ยเราจะโดดขึ้น BRZ ไปลองให้เห็นเลยก็ได้เห็นช่วงจังหวะการตอบสนองของเทอร์โบครับการทำงานของตัวเกียร์ CVT ครับแล้วก็ในรุ่นที่เราลองตั้งแต่ XV นะครับมาคันที่ผมชอบบอดี้เป
็นสไตล์เอสเตทแบบว่าเลเวล Walk ใช่เลยครับสุดยอดนะ คือออปชันที่ให้ขึ้นไปนั่งแล้วมันเขารู้สึกมันได้อารมณ์สปอร์ตอ่ะแล้วออปชันที่ให้มาให้มาท่วมเลยมีซันรูฟมีระบบต่างๆครบเลยพอขับแล้วก็ตอบสนองดีด้วยแล้วพอลงจากฟอร์เรสเตอร์มาขึ้น XV เพราะว่าต่อเลเวล Walk แล้วแบบโหพวงมาลัยมันแบบคมคมนะใช่อ่ะก็เลยว่ามันกันไปวันนี้นะครับกับกิจกรรมดีๆที่ทางซูบารุจัดให้เดี๋ยวสุดท้ายเราทิ้งท้ายด้วยกันไปเทสต์เต้า BRZ กันครับผมว่าเป็นยังไงนะครับสุดท้ายก็เราก็ต้องลาคุณผู้ชมไปเลยใช่ครับนะครับก็ฝากไว้กับบรรยากาศการเทสต์ไดฟ์ของซูบารุ Diving Experience 2016ครับสวัสดีครับI don't know what I...